คดีเด็ดคดีนี้ไปดูเหตุชัดๆที่ทำเอาช็อกสวัสดีครับผมดาบตำรวจนรงค์บุญธรรมครับตำแหน่งผู้กำกับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรใหญ่ช่วยการพัฒนาชีวิตใหม่ไปร่วมสัมมนากับที่ต่างจังหวัดคุณตำรวจกำลังเข้าร่วมสัมมนาที่ต่างจังหวัดอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวไปข้องแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวมาเฮ้ยคนชัดเฮ้ยทำไมอยู่เนี่ยเดี๋ยวกัดลิ้นช้อนลมชักใจเย็นลมชักกำเริบมันเป็นลมชักช่วยเร็วครับช่วยเร็วครับเดี๋ยวเขาเจ็บน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องเฮ้ยชักไฟลมไปดูดชักไฟไม่ดูดครับเขาเป็นลมชักครับไม่ใช่ไฟดูดครับเขาชักเด็ดตัดคนลมไปดูดเด็ดตัดคนลมไปดูดยัดดักเฮ้ยยัดคนนี้ไม่ได้ชักด้วยซ้ำถ้ามันผีกระเด็นเลยลมชักด้วยเอาเขาไม่ได้โดนไฟโดนตำรวจไม่ต้องขอบคุณผมเต็มใจยังไงผมให้คุณตำรวจโดนไฟดูดอยู่แล้วหน้าพี่ดูเหมือนเครื่องๆไม่เหมือนล่ะเขาเครื่องเลยล่ะเครื่องยันเกลียดแล้วด้วยโอ้โหไอ้นี่ถีบแม่นเล่นสเต็มหน้าเลยโอ้ยชัดเชียวจ้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยจ้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยจ้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไงจ้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยจ้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยจ้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยไม่ลองเป็นผมไม่เข้าใจด้วยไปดูไงไม่รู้สักปาชนะดีเราก็โดดทีปรากฏว่าเข้าลงหมอนคิดในแง่ดีอย่างนั้นคุณตำรวจก็จะรู้วิธีช่วยคนโดนไฟดูดแบบประสบการณ์ตรง คดีเด็ด